วัสดีค่ะ Hello out there This is Alaska driving I'm driving toward north Or toward Wasilla It's a little bit darker side in the camera for some reason But it is really bright day It might be because it's against the sun นะคะก็กำลังขับรถไปที่เมืองWasillaนะคะวันนี้เป็นวันที่มีแสงสว่างสดใสเลยพระอาทิตย์ส่องแสงเจิดจ้านะคะแต่ว่าแสงของพระอาทิตย์นี้ไม่ทำให้หิมะที่อยู่ข้างล่างทางนะคะละลายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ขับรถชมทางไปก่อนนะคะจะเห็นได้ว่าทางข้างทางนี้ทาง spruce branch spruce tree หรือว่า pine tree นะคะหรือ birch tree เขาก็มันก็ร่วงไปแล้วนะคะก็เหลือแต่ก้อนหิมะกองหิมะที่อยู่ทางด้านล่างนี่แหละค่ะค่อยๆชมไปนะคะทางอลาสก้าเนี่ยบางที่ก็จะมืดบางที่ก็จะสว่างนะคะก็คอยดูไปนะคะ Sometimes Alaska in some spot is darker than the other is depending on the sunlight when the camera against the sunlight isไม่พ้นอลาสก้าไม่รู้จะว่ายังไงเหมือนกันไม่รู้จะไปทำมาหากิน
ังนี่จะมีควันฝุ่นควันละอองเยอะแยะไปหมดเลยเพราะว่าบ้านคนนะเขาจะใช้ไอ้เขาเรียกว่า fireplace หรือเขาจะใช้ไม้เนี่ยจุดเป็นเตาผิงไฟนะคะในบ้านเพื่อให้ความร้อนความอบอุ่นนะคะตอนนี้ก็ใสขึ้นมาอีกแล้วนะคะท้องฟ้าโปร่งสดใสที่อลาสก้านั่นหมายถึงว่าอากาศหนาวมากแต่ถ้าเกิดว่าท้องฟ้าไม่โปร่งนะคะมีเมฆหมอกปกคลุมเยอะแยะเนี่ยแสดงว่ามันอุ่นมันก็จะเหมือนกับแบล็งเก็ตเรานี่นะก็คือผ้าห่มที่ห่มกายเรานะคะเพราะว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวอลาสก้าเนี่ยมันก็เป็นเมืองที่อยู่ทางด้านบนอยู่แล้วเนาะทางเหนือสุดนะพระอาทิตย์มันยังไม่ข้ามหัวเลยมันวนไปกับวนมาซ้ายไปทีมาไม่ใช่วนทางหัวตอนนี้ก็เลนส์ปิดดาร์กเกอร์นะคะตอนนี้ก็เข้ามาทางด้านล่มแล้วแต่มองทางด้านหน้านะคะถ้าเพื่อนๆจะเห็นนะคะอันนี้น้อยก็ไม่สามารถที่จะ adjust แคมราได้เลยเพราะว่าแต่ละซิสเต็มแต่ละแบบเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะแต่ว่าข้างหน้าเนี่ยคิดว่าเพื่อนๆอาจจะเห็นนะว่าความสวยสดงดงามมันมีมากน้อยเพียงใดสวยจริงๆเลยรู้สึกว่ารถทางด้านหลังเขาจะตามมาติดๆนะคะเดี๋ยวน้อยจะเลี่ยงทางให้เขาขับรถที่อเมริกานะคะทางขวามือมันเป็นทางช้านะคะทางซ้ายมือคือเป็นทางแซงแต่ว่าคนขับเนี่ยอยู่ทางด้านซ้ายไม่อยู่ทางด้านขวานะไม่เหมือนกับทางยุโรปบางที่หรือว่าทางเมืองไทยนะคะคนขับเนี่ยต้องอยู่ทางขวาอันนี้คนขับอยู่ทางซ้ายต้องแซงซ้ายเลนขวาสุดเป็นเลนที่สโลว์เห็นไหมคะทางด้านหน้าสวยมาก
ความสวยสดงดงามนะคะโอ้เดี๋ยวไอ้20ล้อมันกำลังจะไปไม่รู้20ล้อหรือ10ล้อไม่รู้เนี่ยมีโอกาสเนาะก็อยากจะขับรถไปทาง